สวัสดีครับผมบอมนะครับบอรกบผมกับพวกเรา Uncompress ครับผกลับมาวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเรื่องของบายพ s s สกับเอฟเฟกทั้งหลายแล้วก็ b u ฟเฟอมันคืออะไรทำไมทำไมเวลาที่เขาบายพา s e ส f e c t เขาถึงจะเลือกใช้บั f เฟอร์หรือบางคนที่เขาชอบ Prefer เป็น True Bypass มากกว่าใช่ครับเราก็จะมาอธิบายกันครับผมอ่ะงั้นเริ่มจากเรื่องของอะไรดีบอมก็เริ่มจากตัวแรกก็คือทรูบายพา s s ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะฮิตกันว่าถ้าซื้อเอฟเฟก เป็นไปได้มีบางคนบางกลุ่มหรือคนบางคนนิยมว่าถ้าซื้อเอฟเฟกเป็นไปได้ให้ดูเรื่อง t r u e Bypass ไปด้วยก็คือว่าจะเป็นยุคหนึ่งที่เขาจะฮิตเรื่องแบบเฮ้ย True b y p a s s คือแบบสุดยอดคือดีที่สุดครับแต่ยุคนี้เขาก็เริ่มกลับมาหาคําว่าบัฟเฟอร์กันใหม่ครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขานิยม t รูบ b y พ a ร s เพราะว่าเอฟเฟกที่เป็น Tru e b y p a s s เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่อ่าแยกสัญญาณออกมาไม่ผ่านเซอร์กิตเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยสัญญาณมันก็จะให้ความเดิมที่สุด ก็คือเป็นรูปแบบรูปแบบในการในการบพาสเอฟเฟกในการผ่านวงจรแทนที่ว่าจะต้องผ่านวงจรเป็นเป็นอะไรเป็นเหมือนเข้าใจง่ายๆเป็นเหมือนแจ็คอินพุตไปต่อเอาพุตเลยประมาณนั้นเขาทําวงจรที่อ้อมจากไอตัวอินพุตเนี่ยออกเอาพุตให้เลยเมื่อเราไม่ใช้อะไรอย่างี้ครับซึ่งมันจะทาให้สัญญาณกีตาร์เนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเซอร์กิตครับแต่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ทรูบพาสเนี่ยมีผลต่อเสียงเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าต่อแล้วเสียงจะดีเพราะไม่เปลี่ยน แต่เมื่อเราต่ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อพ่วงเยอะๆทูบายพาสเยอะเนี่ยครับสัญญาณจะเกิดความแรงสัญญาณจะลดลงแรงดัใช้คําว่ามันจะลดทอนได้น้อยที่สุดครับอ่าก็เลยเหมือนเป็นการเหมือนผ่านทางลัดมาแทนที่ว่าจะผ่านวงจรซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนมันพวก MXR หรืออะไรประมาณนั้นเวลาที่บายพาสเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฮาร์ดไวร์ใช่ไหมก็คือว่าผ่านวงจรทุกอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งแบบลดลงไปเยอะขึ้นเรื่อยๆ ราวนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็มีถ้าเราใช้พ e ดลทุกตัวเนี่ยเป็นทูบายพาสหมดหต่อเข้าไปเนี่ยสัญญาณจะเบาเสียงหายจะหายก็คือสุดท้ายมันก็คือการดีเกรดเรื่อยๆอยู่ดีใช่ครับอยู่ด,ดีต่อให้มันเขียนว่าทูบายพาสก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีการ connect อุปกรณ์มันมีการลดทอนสัญญาณมันมีการลดทอนฟ rek วันซีแน่นอนอสิ่งที่จะไม่ลดทอนคือไม่ต่อต่อเข้าตู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อตรงเขาก็เลยว่าจริงๆบางคนบางคนเวลาอัดอะไรเงี้ยเขาก็จะ prefer ในการต่อตรงไปเลยมากกว่า คราวนี้ไอ้ตัวบัฟเฟอร์ปกติแล้วเนี่ยบัฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นวงจรที่แปลงไฮอิมพีเดนเป็นโลอิมพีเดนก็คือคล้ายๆกับไดเล็กบ็อกซ์ที่เราเคยคุยกันไปใช่ครับเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือไอ้ตัวบัฟเฟอร์เนี่ยจะมีอัตราการขยายสัญญาณเนี่ยหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คือเท่าไหร่คูณหนึ่งก็คือไม่เปลี่ยนแต่ DI เนี่ยสามารถต่อวงจรแอมป์ฟายเพิ่มให้มันดังได้อย่างเช่นพีอดที่คุณเห็นว่าสามารถเพิ่มความดังจากปรีแอมได้ ไอ้พวกนี้แหละครับก็เป็นการขยายอัอตราขยายสัญญาณสรุปก่อนนะอะเดี๋ยวผมรีแคปของเก่าด้วยได้สรุปคือบัฟเฟอร์ คือการเปลี่ยนแปลงสัญญาณทำให้จากอะไรนะไฮอินพ e แดนซ์เป็นโลอิ m พ e แดนซ์ก็คือว่าจากค่าความต้านทานสูงๆเนี่ยที่มันจะทำให้มันถูกลดทอนไปเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นโลอิ m พ e แดนซ์คือมันจะวิ่งได้ง่ายง่ายขึ้นโฟล w มากขึ้นลดทอนน้อยลงถูกต้องแต่ก็ยังลดทอนอยู่ดีลดทอนอยู่ดีแต่มันก็ยังช่วยได้บ้างใช่ครับซึ่ง Frequency หรือโทนส่วนใหญ่ที่จะถูกลดทอนก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสูง ไม่ใช่ในเรื่องของ Energy หรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นเพราะว่าวงจรจะมี Cap a c i t a n c e อุปกรณ์หลายๆตัวทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี p a c i t a n ต e ในตัวเช่นสายสัญญาณถ้าสายสัญญาณคุณยาวมากๆเนี่ยเสียงก็จะลดทอนไปด้วยก็คือพูดพูดง่ายๆคือ True by pass ถ้าเข้าใจง่ายๆนะตัดรเรื่องวงจรนู่นนี่นู่นนี่ทิ้งไปก่อนครับคิดง่ายๆคือเหมือนเราใช้สายแจ็คยาวๆที่เขาใช้กันแบบสายแจ็คสมมติร้อยเมตรอะไรเงี้ยใชยก่อนหรือพวก c o ย l ิ e a d cable อ้ที่มันเป็นขดๆใช่ครับแล<ช>้วเสียงมันจะทู่ๆลงลักษณะเดียวกันคือมันจะ ลด,ลดทอน,ทอนลงมา<ช>ประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยคิดเรื่องของบัฟเฟอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยครับผมแต่ว่ายุคหนึ่งที่เขาอีเรื่องบัฟเฟอร์กันมาที่ผมก็อีเพราะว่าบัฟเฟอร์ในยุคนั้นมันไม่ค,ค่อยดีคือบางคนเข้าใจเข้าใจไปเลยว่าเวลาต่อบัฟเฟอร์หรือใช้เอฟเฟกต์เพดที่เป็นบัฟเฟอร์เนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันจะทำให้เสียงทึบ หรือคาแรคเตอร์เสียงเปลี่ยนทําให้มันรู้สึกแหลมดินามิกไม่กว้างอะไรไอย่างนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่จะทึบจะแหลมแล้วแต่เลยเพราะว่าวงจรบัฟเฟอร er ์นั้นอยู่ในเกรดที่ไม่ได้สูงมากนักหรือไม่ได้มีคุณภาพดีขนาดนั้นมากนักซึ่งรจริงๆผมยกตัวอย่างเรื่องของบัฟเฟอร์ตัวตัวหนึ่งเลยที่คนเขาชอบใช้กันคนบางคนเสียบเพื่อใช้เป็นบัฟเฟอร์เลยก็มีใช่คือเอฟเฟกในตำนานตัวหนึ่งคือคลอนครับคลอนเนี่ยคนบางคนเนี่ยศิลปินเขาเอามาเพื่อที่จะเสียบเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาวงจรบัฟเฟอร์มั่่แหละซึงด้ววยคามที ของเขาแพงอ่ะเขาก็จะใช้บัฟเฟอร์เกรดที่สูงทำให้ทาให้สัญญาณเนี่ยมันเมนเทนได้ดีกว่ามากกว่าบางอันถึงถึงขั้นแบบว่าเลือกชิปสำหรับบัฟเฟอร์เพื่อให้คาแรคเตอร์เนี่ยมันเหมาะสมกับกีตาร์อ่าอเงี้ยก็หยุดก็ตามราคาครับถ้าบัฟเฟอร์ที่คุณภาพดีราคาก็จะสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาคุยเพิ่มเติมคือแล้วเราจะรักษาเสียงกีตาร์ของเรายังไง ให้ได้มากที่สุดเรามีช้อยส์แบบไหนบ้างแล้วก็เสียงที่มันโดนรทอนเป็นยังไง <Okay. S 1> โอเคโอเคก็ช้อยหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเราซื้อเพดลที่เป็นบัฟเฟอร์อย่างเดียวหรือสั่งทำเพดลที่เป็นบัฟเฟอร์อล้วนๆไม่มีการใส่ปีแอมไม่มี EQ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไว้ก่อนเอฟเฟกตัว <Okay. S 1> อื่น mm hmm. คือกีตาร์เข้าบัฟเฟอร์ก่อนแล้วก็จากบัฟเฟอร์เนี่ยค่อยเข้าบอร์ดของเรา mm hmm. นะครับส่วนที่2เนี่ยที่เคยเห็นก็คือเอาไว้หลังสุด ก่อนที่จะเข้าตู้แอมก็มีนะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะโอเคกับคาแรคเตอร์ของกีตาร์หลังจากผ่านบอร์ดแล้วมันไม่ได้ทรอนไปมากแต่แค่คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปในทางที่โอเคแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเอฟเฟกบางประเภทที่เขาไม่แฮปปี้กับการเจอบัฟเฟอร์เช่นฟัสหรืออะไรประมาณนั้นพวกนัไม่แฮปปี้เท่าไหร่ใช่เจอแมเนียมซอร์กิตอะไรพวกนี้ครับจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เรามาก็จะกีตาร์แล้วเข้าฟัส เอาเอฟเฟกที่เป็นวินเทจเก่าๆที่มันมีปัญหาพวกนี้เราค่อยต่อเข้าบัฟเฟอร์แล้วค่อยว<ม>ิ่งเข้าโฟล์ปกติหรือบางคนซื้อของดีๆมาเลยก็คือต่ออันนึงเนี่ยมีลูปเยอะสามารถต่อตั้งแต่อินกีตาร์วนเพดดิลเอฟเฟกออกมาแล้วก็มาต่อกับที่เดิมแล้วค่อยเข้าตัวแอมก็ได้ใช่ <laughs> ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะใช้เป็นระบบแบบนั้นใช่ครอ่ะซึ่งเพราะฉะนั้น เหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเรามีใช้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันให้ฟังครับผมโอเคครับเซตอัพวันนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการจากลูปเปอร์ตัวนี้นะครับของ f ฟรคติเคชันซึ่งตัวเนี้ยเขาให้บัฟเฟอร์มาด้วยจะเห็นว่ามีบัฟเฟอร์อินกับโน b บัฟเฟอร์อินสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะเทสให้ฟังเลยใช่โดยที่สะดวกต่อการใช้งานลูปลูบที่1นึ่ลูปที่1เนี่ยเราจะผ่านเป็นทรูบายพาร์ททั้งหมด4ก้อนให้ดูว่าเสียงมันลดขนาดไหนใช่เสร็จปุ๊ ลูปที่2ที่เราจะทําการทดลองคือผ่านฮาร์ดแวร์แล้วก็ฟูซวิตที่กินสัญญาณที่เป็นตัวกินสัญญาณตัวดีเลยคือวาวกับวอลลุ่มเพดดอลอ่าโดยที่วอลลุ่มเพดดอลเป็นพสซีฟมันก็จะแบบเป็นเหมือนเอาอะไรมาแบบดึงสัญญาณอีกแล้วใช่โอเคงั้นลองฟังเสียงกีตาร์เปล่าๆก่อนอันนี้คือเสียงที่เปล่าๆไม่ผ่านอะไรเลยครับผม ก็ฟังเสียงไปแล้ว <c oughs> นะครับสังเกตความแตกต่างได้ชัดเจน <c oughs> ใชนะว่าอุปกรณ์พวกนี้ถ้าไม่มีบัฟเฟอร์เนี่ยเสียงทั้งทั้จะทึบกว่านะครับแต่พอเราใส่บัฟเฟอร์เข้าไปเนี่ยคาแรคเตอร์กีตร์จะมีไฮกลับเข้ามา <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ EQ นะมันเป็นสัญญาณเดิมของตัวกีตรานี่แหละแต่แต่ถ้าเกิดถามความรู้สึกผมนะ <c oughs> จริงๆคือบัฟเฟอร์เนี่ยครับ <c oughs> แต่แต่ละตัวจริงๆมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่ <c oughs> ใช่ครับถูกต้องซึ่งใน บางบางยี่ห้อหรือบางตัวครับ,รบเสียงที่ได้มันจะมีแหลมที่มันผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยย่า,ยานโลย่านอะไรที่มันไม่ได้แต่เท่าที่ผมลองมาสุดท้ายทุกตัวยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงครับ<ช>ยังไงก็ไม่เหมือนเสียบตรงเข้าตู้ผมแต่ตัวไหนที่อยู่ในจุดที่เรารับได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ยินเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะได้ยินว่าเอย มันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องบัฟเฟอร์มีเรื่องของไดนามิกกับฟิลลิ่งในการเล่นด้วยใช่ถูกต้องเพราะว่าวงจรแต่ละตัวให้ไดนามิกต่างกันแล้วก็แรงดันสัญญาณก็ต่างกันด้วยเขาเนี้ยข้อดีของบัฟเฟอร์ก็คือเรื่องไฮเขาเนี้ยเวลาเราเล่นอ่ะหูเราจะชินกับเสียงไฮมิดไฮมากกว่าโลเราจะแยกแยะคาแรคเตอร์ได้ง่ายซึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้ยินชัดเจนแล้วว่าพอผ่านทั้งหมดแล้วอ่ะอันนี้คือซึ่งอันเนี้ยคือเซตอัพที่ ปก,กติเนี่ยมีโอกาสผ่านอย่างนี้ถ้าเกิดใครเป็นชาวล็อกหรือฟังก็แล้วแต่ค1คุณเจอวาวแล้วตัวที่ดูดแบบโทนฟักกิ้งอยู่แล้วเสร็จปุ๊บ2คุณมาเจอเอฟเฟกอันนี้คือทรงเขาเรียกว่าอะไรเป็นโซนเอฟเฟกบูติกทั้งหมดที่เป็นร,รูบายพาสท,ทั้งหมดแล้วด้วยซึ่งคุณจะเจออย่างเงี้ยอย่างที่จะได้ยินเลยว่าไปลองกดสลับฟังเล่นๆดูก็ได้ว่าร,ระหว่างเสียงต่อตรงกับเสียงที่ผ่านเอฟเฟกทั้งหมดนัน เราไม่ผ่าน,นบัฟเฟอร์เสียงเป็นยังไงคนละเรื่องกันเลยทู่แบบมิติทุกอย่างหายดินามิกเลนทุกอย่างมันแบบโดนบีบมันเหมือนแบบคนคนคนเป็นอย่างนีแล้วก็พูด<ช>ออกคนลเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้บัฟเฟอร์เนี่ยหรือสัญญาณมีปัญหาเนี่ยสาเหตุมันมีหลกักๆอยู่ประมาณ 2- 3สอย่างนะครับอย่างแรกก็คือพิเดาาเราชูบายพาสเยอะหรือบัฟเฟอร์ไม่ตรงจริตเราทําให้เสียงรู้สึกไม่โอเคเราใช้พิด้าเยอะเกินไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาในการซื้อบัฟเฟอร์ ข้อที่2นะครับผมกีตาร์ที่เป็นพาสซีฟปิกอัพจะบอกก่อนว่าทั้ง2 p i ปิกอัพเนี่ยก็มีโอกาสที่เสียงจะผิดเพี้ยนไปได้จากเพดเหมือนกันใช่เพราะว่าผมใช้ e m g ใช้อะไรประมาณนั้นใช่ก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันที่มันเป็นแอคทีฟปิกอัพมันก็มันก็คือเปลี่ยนอยู่ดีครับใช่แต่ถ้าเทียบแอคทีฟปิกอัพกับพาสซีฟเนี่ยแอคทีฟจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของความแรงสัญญาณโดยลักษณะถ้าให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้สิ่งที่ได้ยินเลยนะมันก็คือเหมือนตอนที่เราเสียบเข้าบ เปลี่ยนแต่น้อยกว่าน้อยกว่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันทาให้เสียงที่ได้ออกมาโอเคกว่าแล้วเนี่ยในวันนี้ที่ผมลองเราใช้เป็นสแตทด้วยถ้าเราใช้เป็นพวกกับคลิปสันหรืออะไรพวกนั้นที่เป็นหะครับเสียงมันก็จะยิ่งทู่เข้าไปใหญ่ฟังไม่รีเรึเลยคราวนี้อันนี้ก็ดูด้วยว่าปิกอัพของเราเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟคาแรคเตอร์ของปิกอัพเป็นยังไงก็จะสามารถพิจารณาซื้อบัฟเฟอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับส่วนต่อมาก็คือความยาวของสายสัญญาณ <ừ. S 2> นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะให้พิจารณาจาก3-5เมตรเกินขึ้นไปเนี่ยมีอาการแน่ๆพอสายสัญญาณยาวหรือสายสัญญาณบางคนซื้อแบบขดคอยมาอ่าขดคอยนี่ตัวดีเลยบางคนอาจจะเห็นว่ามันสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันคือขดการขดเนี่ยมันจะเกิดเรียกตัวไม่มได้ติดบางอย่างด้วยจริงๆมันยาวมากนะใช่แล้วมันยาวจริงๆมันยาวกว่าด้วยซ้ำใช่แล้วก็แต่แต่เอาเข้าจริงๆนะเอาเข้าจริงๆถ้าถ้าพูดเรื่อง ประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วอย่างพวกคอยลี่เคเบิลเนี่ยจริงๆโดยความที่มันโดนลดลงไปเนี่ยคนบางคนก็ชอบนะใช่เช่นเหมือนพวกแบบจิมมี่เพจหรืออะไรประมาณนั้นถึงออกนะสมัยก่อนที่เขาใช้เพราะว่าโดยความที่ตู้เนี่ยครับสมัยก่อนเขาใช้ตู้มาเชลาเปิดดังๆมันแหลมเขาเอาไอ้พวกสายพวกเนี้ยมาบาลานซ์ใช่มันก็กลายเป็นเสียงออกมาพอดีใช่เพราะฉะนั้นคือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องใช้บัฟเฟอร์นะทุกคนใช้สายยาวไม่ได้นะแต่คือสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณชอบถูกต้องครับผมเพราะส่วนสุดท้ายเนี่ยพอไปลองแล้วต้องพิจารณาเสียงที่ออกมาโดยรวมทั้งหมด เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยกพีเดลเราไปยกอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช่หรือถ้าเกิดว่าเอาเป็นแค่พดเดลเอาขนง่ายเนี่ยขนพดเดลบอร์ดไปครับแล้วก็สมมติถ้าเราไปเลือกซื้อบัฟเฟอร์นะให้เอาบัฟเฟอร์มาวางลองวางไว้ข้างหน้าลองวางไว้ข้างหลังให้ผลที่ต่างกันใช่ดูคาแรคเตอร์เสียงด้วยแต่โดยอุดมคติแล้วทางผู้ผลิตบัฟเฟอร์ส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ไว้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบที่สุดใช่ครับต้องแล้วก็ ชอยที่3ที่เราเลือกก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเป็นลูเปอร์เอาก้อนที่มีปัญหาเนี่ยขจัดขจัดออกไปเลยมันก็จะกลายเป็นว่าสายสัญญาณเสียงเข้ามาที่อินพุตตัวนี้ผ่านบัฟเฟอร์ถ้าเราไม่เปิดเลยก็ไม่ผ่านอะไรมาออกออกตู้เลยก็คือจบเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาก้อนทั้งหมดเนี่ยออกไปที่เป็นทรูบายพาสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆไปนี่ควรจะอปชั่นที่ดีเพราะว่าได้ใช้งานในการเรียบเรียงเอฟเฟก เวลาสับเล่นไปด้วยแล้วก็ได้บัฟเฟอร์ไปด้วยลักษณะก็จะเหมือนเป็นเหมือนเหมือนมีมัลติเอฟเฟกต์ะที่กดปุ๊บแล้วแบบเอ้ยเลือกใช้ก้อนนี้เลือกใช้ก้อนนี้เปลี่ยนอีกท่อนหนึ่งอันแน่เลือกใช้อีกชุดหนึ่งก็เป็นไปได้อะไรครับวิธีการต่อหรือจะต่อเป็นยกแก๊งอย่างนี้ก็ได้ลูดเดียวก็ได้อ่าเพื่อกดเปิดปุ๊บหลุปเดียวหรือจะใช้ในการสลับกีตาร์ก็ได้ก็คือใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายอะไรประมาณนั้นแต่ราคาลูปเปอร์ส่วนใหญ่แล้วสูงนิดนึงมัจะหนักหน่วงอยู่ครับผม ก็พิจารณาดูว่ามันจะซื้ออะไรก่อนลองดูครับมีมีหลายแบบมีหลายแบบก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกคือประโยชน์มันได้ค่อนข้างเยอะกว่าหลากหลายกว่านี่ครับก็คือแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากจะใช้แบบไหนหรือรู้สึกว่าเออยังไงผมผมชอบเหยียบเมนูนเองอยู่แล้วก็ซื้อบัฟเฟอร์มาต่อพิจารณาบัฟเฟอร์มาลองดูใช่นี่ก็เป็นช้อยทางเลือกเวลากรณีกีตาร์เสียงกีตาร์ของเรามีปัญหาแก้ไม่ได้ทักทีว่าทําไมโทนไม่ถูกใจ ลามไปถึงเสียงแตกเฮ้ยมันไม่คมไม่ชัดดินามิกเลมันหายไปนี่อะไรประมาณนั้นเพราะแรงน้ำสัญญาณมันถดถอยนั่นเองนะครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบัฟเฟอร์และทูบยพาสนะครับจริงๆแล้วทั้งคู่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วแต่เลือกใช้ใช่มันไม่ใช่เป็นช้อยหลักในการเลือกนะเวลาเราซื้อเพดจริงๆแล้วเราต้องซื้อเสียงที่เราจะใช้งานก่อนแล้วมาดูว่ามันเป็นทูบอยพาสหรือเป็นบัฟเฟอร์พอมาอยู่ในเซตของเราแล้วเราจําเป็นต้องซื้อบัฟเฟอร์เพิ่มหรือไม่ ก็เหมือนอย่างเหมือนที่พูดไปไมเมื่อกี้ว่ารจริงๆบัฟเฟอร์มันก็มีเรื่องอันตรายเช่นว่าสมมติคุณชอบแบบวินเทจฟัสมาเลยอะ่ะคุณเจอบัฟเฟอร์เนี่ย <c oughs> เสียงตลกแบบตลกทันทีเป <c oughs> ียนแปลกทันทีเพราะว่าฟัสต์เขาออกแบบมาอินพุตเขาออกแบบมาเพื่อรับไฮอิมพีแดนซ์ไฮอิมพีแดนซ์อย่างเดียวเลยก <c oughs> ีตเท่าเท่านั้นอะไรประมาณนั้นพอเจอเป็นโลอิมพีแดนซ์สัญญาณมันก็จะแบบแปลกๆไปใช่ครับอย่าลืมในข้อนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเอาไปลองฟ้าก็จะช่วยเพื่อนๆได้หรือถ้า เออเออใช่จริงจริงด้วยพี่มาสายพวกนี้้วซาวไม่ได้เลยนู่นนี่แล้วบัฟเฟอร์ผมก็ไม่ชอบอก็ลองพิจารณาดูลูปครับผมอะไรประมาณนั้นจริงซึ่งจริงชื่อเรียกจริงๆอย่างถูกต้องก็ไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันนะลูปเปอร์เพดอลสวิตเชอร์มันอะไรประมาณนั้นซึ่งเหมือนกันเหมือนกันทุกอันนะครับไม่ต้องไปเถียงกันนะเถียงกันขิงเฮ้ยนี่เรียกชื่อแค่ชื่อไม่ต้องสีเรียสขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวบ่กเอ้ยลูปเปอร์ก็เขามีเอาไว้กดเนี่ยกดแล้วก็เวลาดีดแล้ววมันนก็ป <laughs> เย็นๆครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ความรู้ของเรื่องบ er, mm ัฟเฟอร์แล้วก็ทรูบาพาร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะครับ mm hmm. ผมว่าเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเสียง mm hmm. และลอ,อย่าลืม <ไป S 1> ว่าทดลอง <laughs> ทดลองเอาเองด้วยใช่ไม่ใช่ว่าฟังมาว่ามันดีดีด,ดีแล้วก็ซื้อมาใช้เป็นการเปลืองเงินนะครับ mm hmm. ถ้าซื้อแล้วไม่ชอบ ส่งมาที่อันคอมเพส่ผมใชมไม่ได้อรซื้อไม่ชอบซื้อไม่ชอบก็ขายทิ้งที่หน้าที่หน้าเพจอันคอมเพสก็ได้มีเพจซื้อขายแย่ๆอย่าไปยุ่งหรอแต่ติดต่อแชทมาขายต่อก็ได้ตอนนี้ก็ดูๆวอยู่เผื่ออยากได้โอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ผมก็ขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณของ ของเราซะส่วนใหญ่นะครับของพี่ป๊อปซะส่วนใหญ่ของผมบ้างบางส่วนโอเคสำหรับตัวนี้ก็ขอบคุณครับเฟกเรียคชันนะครับผมก็ลองติดต่อถามในในเพจของเขาได้เลยนะครับเชิชไป a c e b o o k นะครับเฟกเรียคชันนะครับผมซึ่งตัวแบบนี้ตอนนี้มีลิมิเต็ดสีขาวมีอะไรพวกนี้อยู่ราคาก็สมเปตุสมผลขนาดก็พุกพาราคาราคาอยู่ประมาณ6กเจ็ดหกเจ็ดพันอะไรประมาณนั้นนะครับเข้าสจริง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 ตัวนี้ผมชอบผมชอบ Qual ตีของบัฟเฟอร์ครับมันมากๆเลยครับโอเคแล้วก็ วันนี้ขอบคุณสถานที่ครับห้องนีฟนะครับผมจากแครมอะคาเดมิกแครมอะคาเดมิกแครมอะคาเดมิกโอเคอะคาเดมิกโอเคก็ไปเลือกเอานะพี่ไม่ใช่ลูกไม่เลือกอ่ใช้เดี๋ยวใช้หมดเป็นลูกขอบคุณสถานที่จากแครมอะคาเดมิกนะครับห้องนีฟนะครับผมก็คุณภาพห้องอัดอย่างดีนะครับใครสนใจมาเรียนเรื่องมิวสิควาลักชั่นหรือฟิล์มก็มาติดต่อได้นะครับโซเชียล เฟซบุ๊กเด็กก็เจออยู่ที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมชั้นตึกเซนชั้น12 M ครับผมขอบคุณมากสำหรับสถานที่และอุปกรณ์บางอย่างด้วยนะครับขอบคุณอีกทีครับยัเ้ยเยอะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูจนถึงตอนจบนะครับผมใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกบัฟเฟอร์นะครับไปเซิร์ชกูเกิลกันเองไม่ใช่เร็วเลยเรวถามมาข้างใต้อ๋อพิมพ์คอมเมนต์มาถามข้างใต้นะครับหรือเมสเซจมาได้ที่เพจของเรานะครับผมสำหรับใครที่เห็นว่าคอนเทนต์ของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ Ens, นะครับผมแล้วก็กด C First กดไลค์เพจด้วยนะครับผ well yeah. yeah. มแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นเราด้านล่างนี้เดี๋ยวพี่ป๊อบจะอินเสิร์ตมาให้นะครับผมอินเสิร์ตไปแล้วเย่ตัวใหญ่ๆนะพี่ป๊อบตัวใหญ่ๆหมายถึงพี่ตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าใช่ในคามุกด้วยไงโอเคคามุกโอเคก็ปล่อยไปนะปล่อยเลยก็ขอบคุณที่อยู่ชมนะครับผมอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปของเราว่าจะมีเรื่องอะไรอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ป๊อบต้องไปก่อนแล้วโอเคไปแล้วายบายบายบายสวัสดีครับ